ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสุธาชัยยิ้มประเสริฐ14ตุลากับวัฒนธรรมหนังสือเผยแพร่เมื่อวันที่21เดือนตุลาคมปี2014ย้อนกลับหลังไปในก่อนหน้าเหตุการณ์14ตุลาคมปี2516ซึ่งเป็นยุคสมัยของเผด็จการทหารสื่อสารสนเทศหลักคือวิทยุเป็นสถานีวิทยุของหน่วยงานกองทัพแทบทั้งหมดส่วนโทรทัศน์มี4ช่องและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐภายใต้ระบอบเช่นนั้นหนังสือกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเคลื่อนไหวทางความคิดของปัญญาชนต่อต้านเผด็จการดังนั้นวารสารเช่นสังคมศาสตร์ปริทัศน์จึงมีความสำคัญอย่างมากในการให้ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ใหม่นอกกรอบความรู้กระแสหลักของทางราชการสาระสำคัญของความรู้ที่ถูกนำเสนอคือประชาธิปไตยเช่นเรื่องการต่อสู้ขบวนการประชาธิปไตยต่างประเทศเรื่องการต่อต้านคัดค้านจักรวรรดินิยมและแม้แต่เรื่องราวเชิงทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตยหลังการรัฐประหารปีพ.ศ. 2514ได้มีการนำหนังสือก้าวหน้าช่วงทศวรรษปี2490กลับมาตีพิมพ์เช่นเรื่องศิลปะเพื่อชีวิตหรือนวนิยายเรื่องความรักของวรยาของเสนีเสวพงศ์แลไปข้างหน้าและสงครามชีวิตของศรีบุรพาเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือการเกิดของวัฒนธรรมหนังสือเล่มละบาทที่พิมพ์เป็นเล่มเล็กจำนวนไม่มากนักเสนอประเด็นเฉพาะเรื่องและขายในสถาบันการศึกษาหรือหน้าประตูโรงเรียนสำคัญซึ่งเป็นการขยายความรู้กระแสรองให้กว้างออกไปหนังสือเหล่านี้ไม่เพียงขยายความรู้เท่านั้นยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอุดมการณ์หรือจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมเช่นหนุ่มสาวคือชีวิตผลงานของสราวกอนุกรมอาภาพิรมเรื่องโรคของหนูแหวนหรือแม้กระทั่งนวนิยายเขาชื่อการของสุวรรณีสุคนธาก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาวอันนำมาซึ่งขบวนการ14ตุลาหลังเหตุการณ์14ตุลาผ่านไปด้วยชัยชนะของประชาชนนำมาซึ่งยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็ได้นำมาซึ่งยุคเบ่งบานหรือยุคบูมของตลาดหนังสือด้วยได้มีการพิมพ์หนังสือใหม่ออกมาเป็นจำนวนมากมากมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ปี2517จะได้เห็นการเฟื่องฟูของหนังสืออย่างชัดเจนหนังสือเหล่านี้เผยแพร่ความรู้ใหม่ความคิดใหม่และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอุดมการณ์ใหม่แต่ที่สำคัญก็คือหนังสือเหล่านี้ขายได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาดหลายเรื่องขายดีต้องพิมพ์ซ้ำหลายครั้งนั่นหมายความว่ากรณี14ตุลาได้สร้างแรงบูมของการซื้อหนังสือด้วยเงินที่ได้จากการพิมพ์หนังสือเล่มเดิมนำมาสู่การพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ทำให้ความรู้ความคิดขยายตัวอย่างมากและกลายเป็นความท้าทายสั่นคลอนความรู้กระแสหลักในสังคมไทยทางนี้คงต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าหนังสือใหม่จำนวนมากที่เป็นหนังสือขายดีสำหรับยุคสมัยก็คือหนังสือสังคมนิยมเพราะในสมัยเผด็จการความรู้เรื่องสังคมนิยมเป็นเรื่องต้องห้ามศึกษาหรือเผยแพร่เพียงได้ด้านเดียวคือด้านที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เท่านั้นข้อมูลกระแสหลักถือว่าจีนคอมมิวนิสต์นั้นเป็นศัตรูมีการสร้างภาพเกี่ยวกับความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์โดยยกตัวอย่างด้านลบของคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจำนวนมากเป็นเรื่องที่บิดเบือนเติมแต่งสถานะที่เป็นของประเทศจีนไม่ได้เป็นที่ทราบกันมาก่อนเพราะความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนก็ไม่มีเผด็จการไทยรองรับจีนก๊กมินตั๋งเสมอดังนั้นความรู้เกี่ยวกับจีนจึงกลายเป็นความรู้เรื่องแรกที่ประชาชนสนใจใคร่รู้เมื่อองค์กรนักศึกษาธรรมศาสตร์จัดนิทรรศการจีนแดงเมื่อต้นปี2517จึงกลายมาเป็นนิทรรศการที่มีผู้ชมมากมายมหาศาลหนังสือในงานขายหมดจนต้องพิมพ์ซ้ำและนิทรรศการก็ต้องจัดซ้ำความรู้เรื่องจีนจึงเป็นเรื่องใหม่ในความสนใจของประชาชนที่เฟื่องฟูเป็นเรื่องแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนามาสู่การเผยแพร่ลัทธิมาร์กซิสทฤษฎีสังคมนิยมประวัติศาสตร์นักต่อสู้ของสังคมนิยมเช่นเชกูวาราเหล่านี้กลายเป็นหนังสือขายดีและนำมาสู่หนังสือด้านอื่นโดยเฉพาะหนังสือที่นำเสนอข้อมูลเชิงวิพากษ์ตั้งแต่วิพากษ์การนำเสนอประวัติศาสตร์แบบเดิมที่มุ่งอธิบายบุญญาบารมีของชนชั้นนำมาสู่กระแสใหม่อันเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและเป็นประวัติศาสตร์ของประชาชนชนชั้นล่างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เท่าเทียม
ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาและวิพากษ์การศึกษาเพื่อผู้กดขี่นำเสนอปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศหรือเรื่องการกดขี่สตรีเป็นต้นซึ่งอาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรมหนังสือที่พัฒนาหลัง14ตุลากลายเป็นวัฒนธรรมหนังสือกระแสใหม่ที่มีผลอย่างมากในการเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดของขบวนนักศึกษาในกระบวนการนี้นวนิยายแบบใหม่ก็ได้เกิดขึ้นและพัฒนาด้วยซึ่งก็คือการเกิดของนวนิยายเพื่อชีวิตซึ่งไม่ได้หมายรวมเพียงเรื่องแร่ไปข้างหน้าหรือเรื่องปีศาจของเสนีสาวพงษ์เท่านั้นแต่ต้องนับรวมวรรณกรรมต่างประเทศที่สะท้อนสังคมเช่นเรื่องแม่ของแม็กซิมกอร์กี้ฉบับแปลของศรีบุรพาซึ่งมีเพียงครึ่งเรื่องแรกเรื่องเยืออธรรมของจูเลียตซึ่งก็มีครึ่งเรื่องเช่นกันเรื่องคนขี่เสือฉบับแปลถาวรของทวีบอนและเมื่อปี2519เมื่ออุดมการณ์ลัทธิมาร์กของขบวนนักศึกษาเข้มข้นมากขึ้นก็มีการพิมพ์เรื่องเบ้าร้อมของนักปฏิวัติซึ่งเรียกร้องวินัยและการสละเพื่ออุดมการณ์นอกจากนี้ก็คือการพิมพ์วรรณกรรมแปลจากจีนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นวรรณกรรมรักชาติและวรรณกรรมปฏิวัติเช่นเรื่องพายุตะเกียงแดงหญิงผมขาวหรือหลิวหู่หลานก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีหนังสือที่นำเสนอในเชิงชีวทัศน์อย่างเข้มข้นในลักษณะอื่นก็พิมพ์ออกสู่ตลาดอย่างมากขึ้นตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาเช่นเสริมทฤษฎีชีวทัศน์เยาวชนพลังชีวิตทัศนะความรักที่ก้าวหน้าหนังสือเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือในการดัดแปลงตนเองของนักศึกษาให้เป็นนักปฏิวัติที่เสียสละเพื่อประชาชนจิตสำนึกส่วนรวมที่สร้างขึ้นก่อนช่วงปี14ตุลาพัฒนามาเป็นจิตใจรับใช้ประชาชนจิตสำนึกปฏิวัติโดยผ่านกระบวนการหนังสือหรืออธิบายในอีกด้านหนึ่งก็คือวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในการปรับโฉมหน้าของกระบวนการ14ตุลาไปสู่การกลายเป็นขบวนการปฏิวัติสังคมอยากจะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าท่ามกลางการเฟื่องฟูของหนังสือสังคมนิยมหนังสือการต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็เฟื่องฟูขึ้นด้วยมีการพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาต่อต้านคอมมิวนิสต์ออกมาอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกันในช่วงปี2517ถึงปี2519แต่หนังสือเหล่านี้ก็ไม่เป็นที่นิยมไม่ครองใจตลาดและยอดขายเทียบไม่ได้เลยกับหนังสือฝ่ายสังคมนิยมเมื่อเกิดกรณีกวาดล้าง6ตุลาวัฒนธรรมหนังสือลักษณะดังกล่าวก็ปิดฉากลงด้วยแน่นอนว่าระยะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521มีการรื้อฟื้นการพิมพ์หนังสือสังคมนิยมหรือรื้อฟื้นหนังสือเอาช่วง14ตุลาคมกลับมาพิมพ์แต่ก็ไม่เคยบูมหรือขายดีหรือเฟื่องฟูเท่าหลังปี2516อีกเลยยิ่งหนังสือต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็ปิดฉากสมบูรณ์เช่นเดียวกันนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังเผยแพร่ครั้งแรกในโลกวันนี้วันศุกร์ฉบับที่484วันที่20ตุลาคมปี2557อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท